พุทโธ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 พลุยพาเลนจะพาทุกท่านร่วมค้นหาแก่นแท้ของสัจธรรมของพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตผ่านงานศิลปะภายในนิทรรศการอาคารโพธิทัตโตณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรูปของพระจันทร์มั่นนะคะที่เป็นประติมากรรมแล้วก็มีในท่าที่เดินธุดงค์แล้วก็เห็นในแง่ของที่ความมุ่งมั่นที่ท่านเนี่ยค่ะคือเดินอย่างที่เพื่อที่จะให้ได้พบสิ่งที่ท่านค้นหาเนี่ยค่ะส่วนตัวผมเองผมคิดว่าคำว่าพุทโธเนี่ยในการใช้ในการบริกรรมการภาวนาเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดและที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้เราใช้นะครับก็เลยหยิบเอาคำว่าพุทโธเนี่ยมาแอบซ่อนเอาไว้ในนิทรรศการก็หวังว่าคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เขาไปเดินตามหาค้นหาดูที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหวังว่าเวลามาดูที่ระหว่างดูหรือว่ากลับไปเนี่ยมันอาจจะได้มีโอกาสได้ทดลองใช้พุทโธอยู่กับในใจตัวเองซึ่งมันเป็นการทำสมาธิแบบง่ายๆสำหรับตัวผมนะฮะมันก็สงบไม่ง่ายสถานที่แห่งนี้ดึงจิตใต้สำนึกของเราเสมือนได้เดินตามรอยเท้าหลวงปู่มั่นจาริกแสวงบุญไปตามป่าเขาปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณากายานุปัสสนาสติปัฏฐานอริยสัจ4เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นเดินทุรองของท่านนะคะแล้วก็สตัดดี้ในเรื่องของการนุ่งห่มของพระสายวัดป่านะคะตั้งแต่เรื่องของจีวรที่จะต้องเราก็ทำดีเทลในเรื่องของเส้นธนาซึ่งเป็นพระวินัยตามพระวินัยนะคะหรือแม้กระทั่งบาตรนะคะที่จะต้องมีย่ามมีฐานท่านเนี้ยพวกดีเทลต่างๆพวกเนี้ยเราก็การนุ่งห่มที่เห็นริ้วของจีวรสบงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการศึกษาแล้วก็มีการได้ตรวจสอบจากครูบาอาจารย์อันนี้คือรายละเอียดที่เราได้ทำกันบ้านนะคะแล้วก็อย่างเนี้ยค่ะอย่างตัวอย่างโมเดลชิ้นเนี้ยค่ะคือเราไปได้แบบอาคารหลังที่พันบริขารนะคะมาแล้วเราก็ลองมาขึ้นโมเดลเพื่อจากการที่บอกว่าเราได้ถ่ายรูปแบบบางส่วนของอาคารเดิมมาสู่ความปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ในการมาชมพิพันธ์นะคะมีคนหลากหลายเพราะพิพันธ์มันเป็นงานบูรณาการทุกสาขาวิชาบางทีงานศิลปกรรมขึ้นหิ้งอย่างชุดพิพันธ์ชุดชิ้นหลังเนี้ยค่ะก็เป็นงานขึ้นหิ้งของงานศิลปกรรมในยุคนั้นแหละเพราะฉะนั้นอาจจะมีนักศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมมาสนใจศึกษาเรื่องสถาปัตย์เราก็ได้ทำโมเดลอาคารตัวเนี้ยหลังนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่างคำว่าพุทโธที่เมื่อกี้ที่ทางคุณปุ๊กพูดนะคะปุ๊กไม่ซ่อนเรื่องของที่ใช้ธรรมชาติคือเหมือนเราค่อยๆตามเรื่องราวของพุทโธเข้าไปในอยู่ในซ่อนอยู่ต้นไม้เหมือนเราระหว่างที่เราอ่านพุทโธเนี่ยเราได้ค่อยๆสงบแล้วก็หายใจเข้าออกพุทโธเป็นช่วงจังหวะแล้วเราก็ตามรอยคำว่าพุทโธเหล่านี้ไปในแต่ละภาพ
ปริศนาของที่เราภาพศิลปะที่เรานำมาสอดคล้องกับคำของครูบาอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้วางเอาไว้แล้วก็อย่าง อีกชิ้นหนึ่งที่ตอนนี้ก็ดูทุกคนจะสนใจแล้วก็เท่าที่ฟังก็คือมีคนสนใจเรื่องนี้คือศิลปกรรมอันนี้เรียกว่าศิลปกรรมกายาคตาสตินะคะการที่ทางพวกแบบได้ทำเป็นมิลเลอร์เนี่ยก็เพื่อให้เห็นว่าคนเราเนี่ยพอเห็นกระจกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของคำสอนพระอาจารย์มั่นคือหรือแม้กระทั่งพุทธเจ้าคุณก็คือเรื่องของการพิจารณากายนะคะแต่คนเราพอเห็นกระจกเนี่ยก็มันก็ต้องไปส่องเพื่อดูความงามแต่ในขณะจริงๆในหลักของพุทธศาสนาหรือสิ่งที่พระอาจารย์มั่นท่านสอนคือให้เอากายพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามเราก็เล่นกับคนโดยที่มันเป็นมิลเลอร์คนเนี่ยพอเข้ามาก็จะต้องมีการมาเอ๊ะดีหรือยังเรียบร้อยหรือยังแต่การที่ทำของพระอาจารย์มั่นเนี่ยท่านบอกไว้เลยว่าให้พิจารณากายเป็นหลักเห็นร่างกายแล้วกำหนดจิตรวมจิตให้เป็นหนึ่งหน่วยหัดปลงหัดวางสังขารร่างกายเมื่อพิจารณาก็ให้เกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายจิตใจก็จะคลายความยึดถือเราเอาเรื่องนี้มาเป็นมิลเลอร์สะท้อนในสิ่งที่มันเป็นความสวยงามกับความไม่งามเสร็จแล้วพอเข้าไปในนี้ค่ะที่เรามองเป็นเรื่องของท่านเราก็จะมีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสื่อมีเดียที่เราต้องการให้คนเห็นกระจกก็ยังจะต้องสะท้อนเห็นตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากดกระจกกดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นวิดีโอที่เริ่มจากความปกติของร่างกายค่อยๆเสื่อมสลายไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นเท่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามแล้วก็ในสุดก็คือสลายหายไปพร้อมกับคำของอาจารย์มั่นที่ประกอบในวิดีโอสั้นๆชุดนี้ซึ่งอยู่ประมาณสักไม่ถึงนาทีอะค่ะเพื่อจะค่อยๆเห็นสลายในขณะที่สะท้อนกับตัวเราเองมันก็ว่าให้รู้สึกว่าให้พิจารณาถึงความไม่งามที่อยู่ภายใต้ร่างกายปัจจุบันของเราแล้วในหนังสือขันธวิมุตติของท่านเองเนี่ยท่านก็เปรียบเรื่องของร่างกายเนี่ยก็เหมือนถ้ำที่เราควรจะเข้าไปพิจารณาในถ้ำก็คือพิจารณาเข้าไปในร่างกายของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสื่อสารสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาในสายพระจันทร์มัดคือพิจารณากายอยู่ในศิลปกรรมที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของนิทรรศการชุดนี้เลยอะค่ะอันนี้ขณะนี้ก็ในสุดตอนดูแล้วเราก็จะเห็นความเป็นโครงกระดูกที่ก็ไม่สวยไม่งามและจากที่ข้างนอกนะคะอันนี้ประกอบกับคำของอาจารย์มั่นคือทุกชิ้นงานอันนี้เราสื่อสารด้วยศิลปะงานเป็นงานศิลปะอันนี้คือสิ่งที่เราการสื่อสารก็จะประมาณนี้ค่ะที่เราสำหรับท่านที่สนใจเข้าศึกษาธรรมะของหลวงปู่มั่นสามารถเดินทางไปได้ทุกวันครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ